Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กแมนนะครับกับเกม Jurassic World The Game Season 2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะทีแรกก็เข้ามาครั้งนึงแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาครั้งที่2แล้วอ่ะผมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือลีกของผมตอนนี้ผมก็อยู่แรงพีเดต้าหรือแรงทองผมนั่นเองนะครับก็มีแต้มอยู่620นะครับอยู่อันดับที่100ของแรงทองนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่5ชั่วโมงกับ20นาทีเท่านั้นนะครับอันดับ1นะผู้นำมีแต้มอยู่1213นะครับโอ้โหห่างกันเกือบ600เลยทีเดียวคือเท่าตัวนะครับแต่ถามว่าผมเข้ามาทำไมก็ไม่ได้มาตีลีกหรอกคิดว่าผมจะปล่อยแล้วใช่ไหมยังผมยังไม่ปล่อยนะครับผมจะมาเล่น R is a way out ก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เล่นสัตว์โลกพันปีมาหลายวันแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ผมคิดว่าไม่น่ายากก็เก็บเอาไว้เป็นศึกสุดท้ายนะครับที่ผมจะดวลในคืนนี้นะผมนะก่อนที่จะหมดเวลานะครับให้มันรู้กันไปว่าผมจะสามารถไล่ทันหรือไม่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะกด1นะครับว่าผมได้นะครับกด2คือผมอดแดกนะครับมาเล่นอะไรสนุกกันดีกว่าแล้วผมจะโชว์ให้เห็นว่าผมนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับ600เองไม่เยอะเชื่อดิมีสิทธิ์อดแดกนี่เรียกว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยอะเรียกว่า 90% เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กด2ดีใจด้วยมันอาจจะตอบถูกนะครับเฮ้ยแลกเลยอันนี้ไม่ได้เราจะปล่อยให้อันนี้อยู่ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ไม่แลกนะครับโอ้โหใครจะเอาบ้าแบงค์เขียวต้อง600ไปเรียกคาเจปาร่านะครับไม่มีนะอ่ะส่วนซีซั่นพาสนี้ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ห่างไกลจากใบที่2มากเลยนะครับอ่ะข้อมูลลีกใหม่ก็อยากจะพูดยังไงดีอะมันยังไม่มานะผมก็เลยยังไม่รู้นะครับแล้วพูดขึ้นมาทำไมวะแต่ที่แน่ๆเลยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีบอสโดโดนะครับออกมานะครับเดดโดโดนะครับผมถ้าใครอยากได้รูปปั้นเฮ้ยทำไมมันแจกรูปปั้นแก่นี่มึงแจกรูปปั้นแก่เพื่ออะไรวะเนี่ยมีแก่ว่ะแพะบ้าที่สุดเลยนะครับแล้วทำไมมึงไม่แจกรูปปั้นโดโดอ่ะแปลกดีเหมือนกันอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเล่นอันนี้ก่อนดีกว่านะครับis a way out นะครับผมไม่ได้เลยว่ะจิตใจมันว้าวุ่นว่ะมีลีกตีทำไมกูไม่ตีวะเนี่ยให้มันได้อย่างงี้สิเป็นคนนั้นๆเขาก็รีบกันแบบโอ้โหกูดับตับไม่แต่ผมไม่รีบนะเพราะว่าเราแข่งแกล้งนะเมื่อเราแข่งแกล้งก็ไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะครับมาเราจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าไดโนเสาร์ผมนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนใครที่ว่าไดโนเสาร์ผมไม่แกร่งไม่จริงนะครับจะบอกไว้ให้ฟังนี่ตั้งแต่ครั้งหลังมานี่ฉันไม่เคยพลาดตัวลีกตัวไหนเลยแม้แต่ตัวเดียวจะบอกให้ฉันเนี่ยมันแอบฟักดำไว้ข้างในใครที่เข้าใกล้ตัวฉันจะเจอยิ้มฟันในทันทีถ้าระยะไปชิดถุงเล็บพอดับสั้นแล้วกันว่าป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็มีตายไหมไม่มีตายหรอกต้องป้องกันหนึ่งอยู่แล้วนั่นเหลือรู้เลยทีเดียวเพราะมันมีเลือดแก้ว600นะยังไงมันต้องป้องกันหนึ่งนะครับเอาสิก็ได้ตัวนี่ขมวดมันมาเจอสมันเรียกว่าตัวอะไรอะละมั่งเจอละมั่งของฉันบ้างใช่ละมั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะเมกะโลไซรอนนะอันนี้ไม่ทำอะไรเลยว่ะโอเคอย่างนี้ก็ต้องดักทางกันซะหน่อยนะครับสูตรป้องกันหน้านะมาอันแน่แต่พี่แกก็มีข้าวหมกเท่านั้นห้าอีกว่าไม่ถึงหกด้วยโอ้โหนี่มันดักถูกจัดเลยนะเนี่ยอันดาโจมตีห้าโอ้โหผมไม่ตายสักตัวนะครับนี่แข็งแกร่งจัดเลยทีเดียวควางตัวนี้ให้มันรู้ซะมากนี่ขนาดยังไม่ได้เอาคาบุโตะนะถ้าเอาคาบุโตะมาจะโหดมานี้นะโอเคเปิดว่าฉันลืมเข็มขัดถ้าฉันมีเข็มขัดแล้วก็ฉันจะแปลงร่างอยู่นี้ให้มันรู้กันไปว่าฉันแก่งๆแค่ไหนเดี๋ยวฉันแคทออฟก่อนเคยดูกันไหมนักไรเดอร์คาบุโตะนะโอ้โหโจมตีได้กี่กะมากเลยอ่ะป้องกัน1 2 3 4 5นะแล้วก็เหลือ3ว่าตัวเดียวล้มหมดไปดูจากอาการแล้วตัวเดียวล้มหมดเห็นไหมมาใส่เข้ามาได้เลยโจมตี5โอ้โหนี่อีล็อบเดิมเฮ้ยไม่สลบทั้งทีมพี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะจะบอกให้โจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ตัวเดียวปราบหมด
ไม่หมดไว้ตัวนั้นแม่งมีต้นขันเจ็ดนะเฮ้ยล็อกหลบแล้วมงก็ให้นะครับเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งมาวิ่งลูกนี้ป้องกันดีกว่าป้องกันแล้วโจมตีเดียวแล้วจบสี่ไม่ถึงละไม่ถึงขันเจ็ดนะเอาแกมาดักไว้กันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเหลือไปสองต่อห้าแน่ตัวเดียวลบหมดจริงๆด้วยให้มันรู้กันไปว่าใครแข็งแกร่งที่สุดแล้วฉันมีหกแล้วก็เฮ้ยมันโจมตีเสียงอ่ะโอ้โหบทเรียนมันมีว่ะบทเรียนมันมีโจมตีสี่ใช่ไหมไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้ววะอาการนี้เล่นเยอะเกินไปไม่ได้นะเก็บสแต็กไว้ก่อนอ่านแน่มีหกนะจริงผมป้องกันห้าก็ได้แต่ผมเหลือห้าลงไม่ได้นะครับมันน้อยเกินไปสแต็กนะเอาแล้วโจมตีสี่โดนสองผมตายมันยังเหลือสแต็กไว้อีกเหรอบ้าบอที่สุด โอเคจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้แกจะตายอยู่ดีแหละจัดการมันมีหางจุดจู่หางสั้นเนี่ยหางสั้นเนี่ยจุดจู่ตายซะอย่าอยู่เลยไม่แน่ตบสองทีก็ให้ 5,300 โอ้โหโคตรแกร่งจะกัดอยู่สักอันนะเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆโอ้ได้45เลยทีเดียวก็มีโอกาสได้การ์ดทองสักใบหนึ่งนะครับโอ้โหอะไรจะโชคดีบ้านนี้ไม่มีอ่ะถึงฉันไม่ได้ลีกก็ไม่เป็นไรโอกาสได้การ์ดทองก็ยังมีเอา200เลยนะเยอะว่ะพี่แดดไปก่อนตัวนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาใช่ไหมเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาเราก็จะใช้น้ำแข็งสักตัวนึง 1,800 เลยเหรอเยอะว่ะเยอะมากเยอะมาก 1,800 นี่ต้องเอาตัวนี้ไปแล้วกันมิชานไทยแลนด์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ไม่ต้องเยอะมากตัวนี้ไปก็ได้อ่ะก็พอไหวนะ 1,000 กับ 1,100 นะเลยเป็นการเตรียมการที่ดีสมบูรณ์ไปแล้วมาให้มันรู้กันซะมากว่าใครมันคือสมบูรณ์แบบโอ้ย200เองไม่น่ากลัวมาจะเปลี่ยนตัวไหมวะสิไม่เปลี่ยนคนเลือดมันเยอะนะพลังจมอ้าวเปลี่ยนว่ะโอเคไปแล้วนะเราเจอกันอีกแล้วนะเมื่อกี้เลเวล35นี่เลเวล38นะครับมีการพัฒนาการขึ้นผมไม่ถึง700แล้วมั้งนะยินไปนะผมไม่ถึง766นะครับไม่แน่นะอาการมีอาการตายได้นะเนี่ยอาการนี้อันนา นี่มันใส่แมนนวดแน่ๆเลยทีเดียวไม่กล้าโจมตีอะไรเราเลยอ่ะโอ้มันเป็นได้อย่างงี้ยิ่งเล่นง่ายนะมาเลย มาใส่เข้ามาฉันพร้อมจะกลับบ้านแล้วโจมตี5นะผมไปแล้วลูกทีม2ตีเลยทีเดียว มาช้างไทยแลนด์นะโอ้โหมีต้อง400สบายมือตะกี้มีแค่300เองยังนี่มันสบายแน่ๆนะครับสบายดิโบสบายดิโบไปนี่นะโอ้โหกระทืบทีเดียวนะครับไม่ได้กระทืบที่ตัวมันด้วยกระทืบพื้นนะครับอะไรมันจะแกร่งขนาดนี้ไม่แม่นมาจุ๊กเป่งไปเจอกันนานเลยสินะชิบหายแล้วกับสาเพื่อไปแล้วนะครับพี่ช้างโดนหมาจุ๊กเป่งกัดตายอะมันไม่น่ามันเกิดมาเป็นช้างนะกลัวหมาตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องหาตัวใหญ่ไงมันไม่ธรรมดานะจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามจบตีสี่นะพอมือหนึ่งแก่ห้าร้อยเหลือ250นะ250ผมรับดาเมจได้แค่2ตีนะ1 2 3นะเหลือตัวล่างนะอ่าแน่เหลือตัวหน้านะตายนี่นะอาแซมมาเลยใจดีฉันจะจัดการกับแกเดือดนาทีนี้ป้องกันห้านะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอุ้ยชิบหายแล้วผมมีเปอร์เซ็นต์ตายมันเก็บไปหมดเลยโดนแปดตายไหมโดนกัดแล้วเรียบร้อยแน่ตายโอ้บันก็96นะไม่ไหวนะเบื่ออุ้ยบ้าที่สุดเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าบอทจะเก็บไว้หมดอ่ะโอ้ยต้องเอาจริงแล้วมึงเนี่ยโมโหจะจัดคิดว่าจะไม่ยืดเยื้อนะก็กลายเป็นศึกยืดเยื้อไปซะได้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับด้วยความโมโหมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาต่อจริงเอาไว้ต่อจริงโอ้ยแค้นความแค้นแน่นอกนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาน้องเควินนะปะไหวแล้วล่ะสู้ได้อยู่ละเลยมาแพ้บังตอดนะยันผมต้องเอาจริงแล้วสินะตายซะอย่าอยู่เลย
โมโหมากตีเอาเซกล้าสวนไหมล่ะนี่เราไม่ติดตายเหมือนกันนะเนี่ย189เองเลยไม่เลยนะไม่ตายแล้ววะมันเปลี่ยนตัวเราไม่ตายแล้วมาไม่กล้าโจมใจมันไม่ได้ไงผมจะป้องกันหนึ่งไหมป้องกันสองก็ได้อันนะมีสามนะเป็นงบผมไม่ได้นะอันเลยแต่งน้อยเกินไปนะเป็นตัวหลักจะเล่นยากนะอันนี้ผมเก็บไว้หมดเลยนะอันน่าเก็บไว้หมดจริงๆด้วยคราวนี้มันมาสูตรใหม่สูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอันน่าโจมตีหกนะผมโดนเลยเออตายแล้วเอ็นเซลโรดอนนะไปซะแล้วนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3ผู้เดือดมากเลยเนี่ยไปๆมาๆนะครับเหลือไว้เพื่อน4นะครับเควินต้องได้กระชากวิญญาณเมื่อวันเนี้ยตีนะเฮ้ยไม่ตายโลก17ชิบหายแล้วชิบหายจัดๆเลยลืมดูเปลี่ยนตัวหนีไปแล้วว่ะตายแล้วกูไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีต้องดักต้องดัก1 2 3 4 5นะครับแล้วเหลือไว้3เอ้ยไอ้แพ้วมันมี7เลยนะมี6มี6มี6มันเปลี่ยนตัวมาลืมมายังรอดอยู่นะเอาแน่ให้มันได้ยังไงนี่ยังรอดแกตายทีนี้เปลี่ยนตัวนะซุปเอามาต้องใช้เควินก่อนผมผิดพลาดยังแรงอ่ะผิดพลาดมาก200นะ250ป้องกัน1ป้องกัน1ป้องกัน1พอเหลือไว้3นะมาตายซะยังอยู่เลยไม่นะหมัดไฟจะจัดโดนสามมันเพิ่งจะพันประมาณนะมาสามหกเก้าพันนิดๆนะมาต้องแก้สถานการณ์ก่อนนะครับถ้าไม่แก้สถานการณ์นี่แย่แน่ๆเลยนะเปลี่ยนตัวนะโอเคแกคิดเหรอว่าแกจะเอาชนะฉันได้ง่ายๆมาเลยฉันพร้อมจะลุยกับแกอยู่แล้วมามี7เลยอ่ะวิมันเก็บสแต็กอย่างเดียวเลยอ่ะโจมตี5นะครับเหลือ2นะครับฉลาดมากบอทตัวนี้ไม่ธรรมดาแต่ผมชนะแล้วนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะครับแล้วก็มี500เหลือ200ป้องกัน4นะครับโอเคผมโดน2ไม่ตายนะครับนานกว่าจะเก็บไปตัวหลังไอ้ฉลาดนักใช่มั้ยตายซะวะฉันเหลือหนึ่งไว้ชนะแกยังไงล่ะมาเลยใครเข้ามาไม่กล้านะครับลงรับไปด้วยท่าที่เดือดดาลของฉันตายซะเถอะนี่นะจิกก็ให้เรียบร้อยโอ้โหแขนจัดจานชนะแล้วนะครับไม่คิดเลยว่าจะลำบากขนาดนี้พลาดแล้วพลาดอีกให้มันได้อย่างงี้สิโอ้โหแข่งกันเรื่อยๆว่ะตกใจต้องเอาจริงกันสักหน่อยละถ้าไม่เอาจริงสักหน่อยไม่ได้นะครับจะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็พี่เมียดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าไอ้เอาตัวนี้หลายใจจัดๆอ่ะมันสาบธาตุประสาทนะครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไฟใช่ไหมไม่ได้แล้ววะต้องเอาเควินเล่นแล้ววะโอเคไปลุยมาเลยฉันมีต้อง500ฝ่าแกจะทำอะไรได้500เป็นการเป็นตัวนะผมนี่เก็บสแต็กไว้ก่อนมาเลยฉันจะโชว์การเก็บสแต็กขั้นสุดยอดให้แกดูมามี510เลยนะแกก็แค่มีเลือดเยอะเท่านั้นเองอย่างก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ป้องกัน1ป้องกัน1ป้องกัน2นะครับเหลือไว้1โอ้เกือบลืมเนี่ยเกือบลืมสแต็กมันเกือบลืมสแต็กมันเลยทีเดียวยังไงบูดี้ไรโนเซรอสนี่ก็ต้องรับก่อนเราต้องเป็นรับก่อนก่อนที่จะเป็นผู้ให้นะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3นะครับเหลือไว้1นั่นหายจะจับเลยทีเดียวอุ้ยมันมีสิทธิ์ล้มมุมได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่าไม่ถึงคัน2 4 3นะมาโจมตีฮะมาลุ้นกันผมตายไหมโดนยังจังไม่ตายนะเหลือ19แล้วจะไม่ผิดพลาดใดๆทั้งนั้นแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะเหลือไว้เพื่อน1โอเคตายซะจัดการมันเควินไม่นะสุดยอดมากเขาให้ว้าโคตรจะเดือดวันนี้สัตว์โลกล้านปีนี่ต
ว้าทุกเกียวไลออนนี่ตัวมันเล็กกว่าเควินเยอะเลยอ่ะโยมตีสามแล้วอุ้ยโดนกัดก็ให้ไปสถานการณ์ผมได้เปรียบนะมาจมตีหนึ่งจมตีสองแหมมาเขียวดีนะครับมาในมาด้วยนะนะจับก็ให้กระเด็นไปเลยนะเหลือแกตัวเดียวแล้วสินะกดดันแล้วเด็กกดดันแล้วเด็กเหลือตัวเดียวดาเมจก็น้อยจัดมาการตีหน้าเดาไม่กล้าจริงด้วยนะโอเคเขาไม่กล้าเราก็ไม่เล่นด้วยแล้วนะเดี๋ยวจะให้วุ้นนี่ไรนูเซรอนมาจัดการนะผมนะแกคิดว่าแกจะหนีรอดใช่ไหมแกนี่ร้อยรอดผมจะบอกให้ฉันจะหนีทางให้เพื่อนฉันอ้าวไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ว่าไม่ได้ว่ะวันนี้ต้องมีพระเอกใหม่แบบต้องมีพระเอกใหม่หรอวะไม่ได้ไม่ได้เพราะอึดทนขนาดนี้สาได้จะกรีกด้วยตัวนี้ตายซะเลยอย่าอยู่เลยจัดการมันวุ้นนี่ไรโนเซรอนตั้งท่าก่อนตายซะตีแฮ่ยังเน้นๆนะฮ่าฮ่าฮ่าจุดท้ายแล้วไปได้45เช่นเคยนะผมมายกสุดท้ายกันดีกว่านะครับมีม้าสุเพียว2ตัวเลยอะให้มันได้อย่างงี้สิอุ้ยมีเควินที่พัฒนาไปแล้วด้วยอะบ้าที่สุดเลยนะผมจะเอาเป็นไฮยีโดดอนเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆนะเพราะว่าผมแพ้ธาตุนะผมก็จะเอาเป็นคางทูมนะครับความโมโหจะจัดต้องคางทูมไปเล่นนะหน่อยแล้วก็ตามด้วยไททันโนโบอานะไปเลยจะสู้ไททันโนโบอาได้ไหมคางนี่แน่เก็บไว้ก่อนเอ้ยเปลี่ยนตัวมาได้เลยฉันรอแกมานานแล้วนานเปลี่ยนตัวแล้วนะครับโอ้โหมี717เลยเหรอไปลบผมไม่ได้นะพบกันพบกันต่อครับผมต้องเก็บใส่ให้ทางภูมิให้ได้นะเพราะว่าใครนั้นมันเป็นของกินที่หอมหวานของเสือยังไงล่ะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยกระตุกอยู่ในลุมทางของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บสแต็กให้ลูกพี่ฉันมาเลยวิ่งมันมีสามเนี่ยตายแล้วกับตายแล้วนะครับไม่โจมตีว่ะใจมันไม่ได้ว่ะโอเค1 2 3 4 5นะครับสุดนี้มันเดิมอุ้ยแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยมันมี6นะโอเคผมรอดตายแล้วนะไอ้ฉันไม่ได้หรอกจอกตี6โอเคโอ้โหจิกไม่เข้าเลยนะเฮ้ยเข้าเหมือนกันว่าเกือบตายนะแต่ว่าก็ไงคืนออกมาเป็นผู้ใหญ่ตบทีเดียวแข็งแกร่งอย่างเงี้ยขอทีเดียวเท่านั้นตายซะอย่าอยู่เลยตบก็ให้เรียบร้อยไฮบงไฮบิดอะไรไม่กลัวทั้งนั้นนะไม่จริงๆเราป้องกันแล้วส่วนก็ได้เนี่ยไม่ได้วะไม่เท่โอ้โหกระเด็นไปเลยให้มันได้อย่างนี้ซะพี่ก็ไปแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวลูกน้องจะตามไปไหมจมตีหนึ่งตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับไม่ได้เราให้ไททันโนบาได้โชว์เทพกัดก็ให้นะโอเค1,400นะมาตัวสุดท้ายแล้วสินะแกเท่านั้นที่ฝากทางการ์ดของฉันอยู่เดี๋ยวไปดูนะขนาดนี้ได้การ์ดเงินครับแน่นอนเลยได้การ์ดเงินอย่างแน่นอนโดนกัดด้วยตายนะมาทุกตัวก็ได้หลีกทางให้ตัวนี้แล้วนะวิ่งกันด้วยความแรงสูงครับว้าหลังจากแคทออฟไททันผ่านมา2สมัยนะผมก็มี2ใบนะจริงๆบนล็อกไปแล้วนะมาแต่เอาไปเล่นแค่นี้กันไปก่อนก็แล้วกันตายซะเถอะคนวัดเข้าไปแล้วก็ทำเมืองซะงับขอบคุณสำหรับอาหารว่างตอนบ่ายก็มาแล้วนะครับสำหรับติ๊กๆนะจมการ์ดทองเท่านั้นที่เราต้องการนะครับไอ้เลยกลุ่มการแลไปหน่อยเกือบไปแล้วอันนี้ก็เกลือนะครับแต่ว่าก็ยังเกลือน้อยนะครับ1,200ไม่เปิดอย่างแน่นอนเฮ้ยผมตกไปอยู่แรงเงินแล้วอะอยู่อันดับที่2แรงเงินแล้วนะครับโอ้โหเหลือแค่5ชั่วโมงแล้วนั้นนะครับมาเดากันนะว่าผมจะสามารถต่อสู้ฟันฝ่าแล้วสามารถออกไปอยู่แรงเพชรได้หรือไม่นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปไปอ่ะก็พอแล้วจริงๆนะเพราะว่าถ้าคืนยังคืนเล่นมัวตัวสุ่ม4สุ่ม5อย่างนี้ผมก็อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสแรงเพชรแล้วก็เป็นผู้เล่น 1% ของผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่จะได้การ์ด
าเราตีแย่งชิงอะไรกันวะเออเราตีแย่งชิงอะไรกันวะลืมไปแล้วแพนโทล่าไงเออแหมทำลืมไปได้ทวินแพนเทอร่านะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่จะฟันฝ่าสู้ต่อไปนะพอจริงแล้วนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกๆครอนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่